เยอะไหมตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแฟนใช่ไหมครับแฟนสูงเท่าไหร่สูงเท่าพี่ตั๊กประมาณสูงเท่าหมายความว่าแฟนหนูสูงเท่ากับพี่แสดงว่าเขาเนี่ยเตี้ยนะก็อันนี้ไม่ถือว่าสูงนะนี่จะเดาถูกหรือเปล่านะครับผมสองรูปนี้จะมีรูปหนึ่งที่เป็นผู้หญิงและรูปหนึ่งเป็นผู้ชายครับช่วงสวยหน้าสดนี้นะฮะบอกเลยว่าคนติดตามเยอะมากถูกครับผมดูกันแบบว่าโอ้โหสาวๆเนี่ยน่ารักน่าจิ้มและในตอนนี้ใน Facebook นะครับในถือว่าแรงจริงๆครับผมยอดไลค์นะฮะไม่ต่ำกว่า2ล้านแล้วนะเหรอรายการเราเนี่ยนะรายการปริศนาฟ้าแลบโอ้โหเป็นจับมือทำไมเนี่ยแรงจริงๆอ้าวช่วงสวยหน้าสดนะฮะสนับสนุนโดยพรีมโนบูครับครับพรุ่งนี้วันอะไรรู้ป่ะพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์ครับผมโอ้ตากเป็นวันหยุดครับเลี้ยงลูกจนเบอร์ได้ไงวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์เนี่ยมันคือวันแห่งความรักความรักวันไทย13พรุ่งนี้14ครับผม14วันไทยวันแห่งความรักถามเลยดีกว่าพี่กิ๊กคุณมีความประทับใจอะไรบ้างในวันวาเลนไทน์ครับผมติ๊กเกอร์เด็กๆติ๊กเกอร์ไงติ๊กเกอร์หัวใจไงแปะนี่ติ๊กเกอร์เยอะๆไงสติ๊กเกอร์ชอบของผมนี่ตอนวัยรุ่นเคยไปเหมาแบบดอกกุหลาบที่ปากคลองตลาดเหมาไปให้สาวจริงป่ะหรอของผมจะซื้อช็อกโกแลตให้กับผู้หญิงสมัยก่อนใช่ดีนะตอนเด็กๆไงนะแล้วเป็นไงก็ฟันถูกไปวันวาเลนไทน์ไงก็คือวันนี้ก็จะมีเรื่องมันเล่าเออได้อย่างนั้นอย่างนี้มีหรือป่ะไม่มีครับแต่ว่าน้องๆทั้ง3คนประจำที่เลยป่ะมีความสวยแน่เบื่อมากเลยประจำที่เลยไร้สาระที่สุดไร้สาระมากเลยเข้ามากรรมการของเรานะคุณหมอรัศภูมิครับครับผมพี่ชีแล้วก็กิตตั้งป๋องนะฮะ1คะแนนฮะ1คะแนนทีมในวันนี้นะครับบอกเลยว่าทุกคนจะฟุ้งฟริ้งงุ้งงิ้งมากเพราะว่าเป็นทีมนักศึกษาหน้าปิ๊งเย้หมดว่าคนอย่างคุณนะจะต้องตายเพราะผู้หญิงตอนนี้แปลว่าออกเหล็กที่ไหนมาเนี่ยคนแรกนะฮะคนแรกชื่อน้องครีมนะฮะอายุ20ปีสาวศิลปศาสตร์นะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษครับนี่ดูเป็นยังไงสวัสดีครับคุณแม่หมอดูเป็นยังไงบ้างหมอไม่คือหัวแสงจ้าดูแล้วจมูกเท่าที่เห็นเนี่ยจมูกสั้นไปหน่อยนึงเห็นแล้วผมรู้สึกผมอยากกินซาลาเปาวราพรอวกอิ่มแล้วคือมันขาวอ่ะรักดีลองตักอ่ะรับซาลาเปาเพิ่มไหมครับน่ารักน่ารักดีเลี้ยงทุกตัวพี่ชี้ว่าไงจริงๆแล้วน้องครีมไม่ต้องเสียเซลล์ออกมาหน้าสดหนูจะดีกว่านี้เยอะเลยเสียเซลล์แล้วตอนนี้เสียใจร้องไห้ครีมใจเย็นครีมสู้ครีมเอามาดูหมายเลข2นะชื่อน้องกิฟต์อายุ23ปีนะฮะสาววิศวกรรมเครื่องกลครับนะเด็กช่างนะฮะเด็กช่างมาเลยฮะวิศวะเครื่องกลเครื่องกลเฮ้ยเด็กวิศวะมาเลยนี่น่าจะเป็นเพื่อนแม่น่าจะเป็นเพื่อนแม่เอามาคุณหมอว่าไงคุณหมอก็คือแก้มเยอะนะฮะดูแล้วเป็นสาวแก้มเยอะแล้วก็ตานี่ก็ออกมาคงจะดูดีกว่านี้เอออ่ะพี่ชี้ว่าไงพี่ชี้เขาเป็นคนที่แบบเป็นสาวอวบอิ่มน่ารักนะฮะแก้มเนี่ยหน้าหยิกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสาวหมวยอีกคนนึงจริงน่าจะเป็นสาวหน้าใสคนนี้นะพี่ป๋องดูแล้วเป็นไงผมนึกไปถึงข้าวต้มมัดยายเมียนที่ขายอยู่แถวบ้านผมคือมันอวบมันอิ่มมันแน่นมันแน่นไปหมดน่ากินมันแน่นไปหมดทุกอนุมันน่ากินเอาข้าวเปล่ามาน้องตั๊กบริบูรณ์เป็นไงบ้างผมมั่นใจว่าน้องคนเนี้ยเอวน่าจะมีแต่ว่าพุงบังอยู่ตักเลยเองเป้าหนักเลยเว้ยไม่มาแล้วโอ้โหโดนกระหน่ำน่ารักดีครับผมน่ารักดีนะน่ารักดีหมายเลข3ชื่อน้องหยกนะฮะ19ปีนะครับแพทย์ใช่สาวแพทย์เดี๋ยวต้องทดสอบภูมิแพทยศาสตร์เฮ้ยเขาบอกสาวแพทย์นี่แบบว่าเออ
แนวจิตจิตร้อนๆใช่ไม่รับโทรศัพท์ใช่ไหมจับอี้เนี่ยนี่ไงศพดูคุณนี่นะโรคจิตของน้องหยกอีกนะเอามาหมายเลขสามดูมาเลยหยกเอ้ยลูกเฮ้ยหยกมาว่ะน่ารักน่ารักหยกมาว่ะคุณหมอว่าไงก็ดูเป็นสาวเรียบร้อยน่ารักนะครับนะเดี๋ยวดูตัวจริงทีนึงพี่ชี้ครับก็เป็นสวยสมวัยนะครับแล้วก็ดูยิ้มน่ารักดีอ่ะตาเธอสวยดีนะครับสำหรับน้องหยกนะครับก็ถือว่าเป็นสาวที่น่ารักดีครับชอบพี่ป๋องครับเห็นปั๊บเนี่ยผมนึกถึงไข่ดาวเจ้าไหนครับไข่ดาวที่เราทอดแล้วมันแบบว่ากรอบตรงขอบอ่ะข้างหน้าเนี่ยตรงกลางมันจะแดงๆอบอุ่นหน่อยอบอุ่นหน่อยหน้าเขาไข่ดาวหน้าเขานะอ๋อเป็นอย่างนั้นใช่ตักอ่ะผมว่านะใน3ภาพนี้น้องหยกเนี่ยมาวินที่สุดแล้วนะแต่ผมเองก็ยังมั่นใจอยู่ว่าน้องครีมเนี่ยน่าจะมีทีเด็ดอยู่อ่ะดูแล้ว3คนนี้คิดว่าใครชนะคุณหมอคือผมคิดคล้ายๆกับคุณตักนะก็คือผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยแสงอย่างนั้นนะหมายเลขหนึ่งเนี่ยคือผมว่าน่าจะเป็นครีมเจี๊ยฮะถ้าสามสาวนี่ดูจากภาพนี้เท่านั้นนะครับพี่เลือกน้องหยกหมายเลขสามเอานะคิมหนึ่งหยกหนึ่งนะตักอ่ะตักอ่ะใครคือผมคิดว่านะน้องหยกเนี่ยคือดูจากในรูปแล้วนะตัวจริงน่ารักน้องหยกเนี่ยภาพถ่ายมาแล้วเนี่ยสวยที่สุดนะในสามภาพมั่นใจว่าน้องหยกน่าจะมาบอกอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีต้องมีเน่ไม่มีผมไม่มียังไม่มีอ่ะผมไม่อยากมีทำไมผมอ่ะไม่ได้ถ้าผมได้ผมไม่อยากมีอ่ะดูตัวจริงแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจเดี๋ยวไปดูฮะล้างหน้าออกมาแล้วสาวๆจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกรอบนึงไปดูครับเปลี่ยนใจกันเปล่าผมเปลี่ยนเลือกได้แล้วใช่ไหมผมเลือกยังผมดูจาก VTR นะผมรู้สึกว่าน้องหยกอ่ะยังเหมือนเดิมของเบอร์สามใช่ไหมเบอร์สามคุณหมออ่ะคือผมดูของครีมเนี่ยผมว่าโดยภาพรวมตาเขาเป็นคนตาห่างไปนิดนึงของกิฟต์เนี่ยก็คือดูแล้วแก้มเยอะจริงแล้วก็เปลือกตาบวมนะแต่ว่าของหยกผมว่าดูแล้วสมสัดส่วนที่สุดครับเมื่อกี้จากดู VTR นะคิดว่าตักว่าไงตักผมขอปิดเบรกนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาวิเคราะห์ใหม่ตามนั้นเลยฮะเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์ใหม่เอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแล้วนะฮะหน้าสดๆเป็นยังไงมาเริ่มจากน้องครีมเลยครับเตรียมตัวได้เลยครีมเดี๋ยวดูออกมาแจ่มจะคอยดูตกใจเดี๋ยวตัวนักคิมนะโชว์หน้าสดได้เลยครับมาเลยครับเจอเลยไม่เหมือนซาลาเปาเลยพอเลยนี่สวยในรูปหน่อยเหมือนซาลาเปาเซเว่นต่างหากคุณหมอหนึ่งคำถามครับหันหน้าตรงนิดนึงนะครับเด็กกำลังจริงๆแล้วเขาเป็นคนผิวใสมากผิวใสนะครับก็คือเป็นคนอย่างที่บอกคือหนึ่งตาเขาห่างด้วยโครงหน้านะครับวิธีปรับเปลี่ยนก็คือถ้าไม่ได้ไปแก้ไขอะไรนะก็คือไฮไลท์จมูกให้ดูเด่นนะครับจะทำให้ตาดูแคบเข้ามาและทำให้จมูกมันดูเด่นขึ้นถ้ามีคนมาขอบริจาคอวัยวะของเราเนี่ยบนใบหน้าเนี่ยเราเลือกที่จะบริจาคอะไรเลือกมาหนึ่งอย่างบริจาคดวงตาค่ะดวงตาเพราะ
เพราะว่าหนูว่ามันสมประกอบที่สุดแล้วสมประกอบที่สุดแล้วบนใบหน้านางสาวไทยได้เลยน้องครีมตาห่างนะฮะถ้าเราเพิ่มตาอีกตาตรงนี้ได้ไหมฮะเป็นสามตาปล่อยเลเซอร์ได้ด้วยนะเลเซอร์ด้วยทุกคนปล่อยฟรีด้วยคะเป็นคนพูดน้อยอ่ะปกติเปล่าค่ะอยากจะเหมือนเรามาเทสหน้ากล้องกันเนาะอยากให้แสดงบทบาทอะไรสักบทหนึ่งบทร้ายก็ได้อ่ะหน้าหวานๆเราควรจะเล่นบทร้ายที่แตกต่างจากตัวเองผมเล่นได้นะผมเล่นนิดนึงสมมุติละกันเดี๋ยวพี่มาสร้างเรื่องให้หนูละกันเล่นบทร้ายๆฮะอินไว้เลยว่าพี่มาแย่งแฟนของหนูแล้วหนูเฮิร์ตมากใส่พี่ได้เลยเวทีนี้เป็นเออเริ่มแล้วโอเคกล้องไฟพร้อมสเลดพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วแอคชั่นเฮ้ยเอาละทำอะไรมารู้ตัวไหมโอ้โหคือไม่นะฉันขอบอกเลยนะว่าเก็บเยอะเล่นดิเล่นเร็วครีมจะมั่นใจได้ไงว่าเขาไม่ได้รักฉันเธอเป็นคนดีมากพอเลยดิที่จะแย่งอื่นได้อ่ะคนผู้หญิงดีเขาไม่ทำกันหรอกนะเออนิสัยของเธอนี่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะตั้งแต่ปากของตลาดนะจริงเลยที่เธอไม่แย่งคนเข็นผักจากฉันไปครีมเขาเลือกฉันล่ะทำไมอ่ะแต่ว่าฉันเนี่ยรักเขามาก่อนเธอมาก่อนไม่มีสิทธิ์ว่าแปลว่าจะได้อย่ามาชี้นะฉันนะครีมอย่าครีมโอเคบอกแล้วเล่นได้ถือว่าเริ่มต้นโอเคอาจจะดูตื่นเต้นที่บอกพี่บอกอ่ะหนึ่งคำถามหลังจากที่เราได้คุยวิเคราะห์ไปนะคำถามพี่บอกหนึ่งคำถามว่าแล้วกันนะคิดว่าหนุ่มแบบไหนที่ดูแล้วไม่ค่อยมีเสน่ห์ที่สุดในความคิดเราขี้เก๊กค่ะขี้เก๊กขี้เก๊กไงคือแบบแอคแบบโอ๊ยหล่ออ่ะเอ้ยสาวมาเฮ้ยแบบเอ้ยนิดนึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่แน่ๆขี้เก๊กป่ะคนนี้ขี้เก๊กป่ะไม่ใช่เฮ้ยคีมไก่มาไปกูวะเฮ้ยเก๊กป่ะทักหนึ่งคำถามถามได้หนึ่งคำถามคุณคิดว่านกอะไรบินสวยที่สุดในโลกนี้ดีเลยโอ้ดีมากเลยตาเนี่ยนกที่มันกินสัตว์อ่ะอ๋อนกแมวน้ำนกแมวน้ำอีแรงเหรออ่าเอ้ยใช่ไหมคะเหยี่ยวใช่เหยี่ยวบินสวยใช่เพราะว่าเหยี่ยวคือเป็นเจ้าคือเป็นเจ้าแห่งนกเจ้าแห่งเหินหาโอเคไม่ได้มีมุกอะไรเลยไปประจำที่ไม่ได้มีมุกอะไรเลยมากฮะไม่ว่ามีมุกอะไรเตรียมตัวนะคนต่อไปนะน้องกิ๊ฟครับเตรียมตัวเลยครับพร้อมนะพี่ดาบอกว่าเป็นป้าของทีมอ่ะนั่งเลยสวัสดีค่ะเฮ้ยแต่หุ่นเขาดีมากนะหุ่นดีมากหุ่นดีผิวดีผิวดีคุณหมอหนึ่งคำถามหน่อยครับผมหนึ่งคำถามฮะเปิดผมรอบไปข้างหลังโอเคก็เป็นสาวหมวยผิวดีเนาะผิวใสนะครับจะเป็นคนที่มีแก้มเยอะอย่างที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของใต้ตาแต่ใต้ตาที่เกิดนี่น่าจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะครับต้องดูคุณพ่อคุณแม่นะว่าจะเป็นถุงใต้ตาได้ง่ายนะครับแล้วก็ตรงเปลือกตาบนเขาจะหนาไปนิดนึงนะครับคือนี่คำถามว่า คิดว่าส่วนไหนบนใบหน้าเราเนี่ยที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจหนุ่มๆมากที่สุดให้เลือกมาหนึ่งอย่างน่าจะเป็นตานะคะเพราะว่าเพราะดูแบบติดถุงปิ้งปิ้งดูแบบเจ้าเล่ห์หรือเปล่าเจ้าเล่ห์แมวพราวแมวพราวเป็นสาวหมวยตาเล็กๆแผ่วพราวคือเจ้าเล่ห์มีเสน่ห์ประมาณนั้นนะคะน้องกิฟถามว่าทำไมน้องกิฟเนี่ยถึงอยากเรียนวิศวะเมื่อก่อนคือชอบรถค่ะชอบรถยนต์ใช่ค่ะชอบขับรถแข่งโอ้ใช่แล้วขับมาจากตั้งแต่อายุเท่าไหร่ละขับรถเป็นตอนป.5ค่ะฮะวิภาใช่ป่ะใช่คนไม่จริงป่ะใช่ป่ะจริงๆค่ะคือซิ่งรถใช่คือเราอยากทำรถแข่งเพราะว่าที่สถาบันพระจอมเกล้าธนบุรีเขาจะมีทำรถแข่ง
แล้วเคยลงสนามแข่งจริงไหมไม่เคยค่ะคืออยากทําเป็นจุดเริ่มต้นของการอยากมาเรียนวิศวะนะพี่ปอนหนึ่งคำถามฮะปัจจุบันมีแฟนเนี่ยครับเนี่ยโสดค่ะโสดมันจะซิ่งรถไงมันจะซิ่งรถไงปากไว้ตรงนี้เลยกล้องเลยโสดนะคะตอนนี้โสดอยู่ค่ะจีบได้ถ้าเจอคลิปไหนนี่สามารถจีบได้นะถ้าไม่กลัวคิดก่อนนะคะเพราะว่าเป็นคนน่าดุถ้าไม่ยิ้มสัตว์น้ำจืดกับสัตว์น้ำเค็มทำไมถึงแยกประเภทกันครับผมโอ้ไม่ฟังนะนี่แหละจะเป็นตัววัดกลิ่นของเด็กวิศวะกันเลยนะเนี่ยสัตว์น้ำจืดถ้าไปอยู่น้ำเค็มก็อาจจะแบบตายหรือเปล่าถูกต้องใช่ไหมเก่งมากแค่นี้ปลากระพุนเนี่ยเคยเห็นป่ะแมงกระพุนแมงกระพุนหรือเปล่าพี่ปลากระพุนก็แมงกระพุนสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่เฮ้ยปลากระพุนน้องหยกตัวเก่งของเราจะชนะหรือเปล่าน้องหยกตัวเล็กที่สุดแล้วเดินทางต่างประเทศฟรีตลอดเพราะอะไรครับคุณแม่จับยัดใส่กระเป๋าหยุดโหลดขึ้นเครื่องความสูงไม่ถึงนั่งได้จริงนะเคยเข้าแล้วจริงเหรออยู่ในกระเป๋าได้นะเคยเข้าไปนั่งเล่นอยู่สวัสดีครับน้องหยกครับสวัสดีค่ะน้องหยกแนะนำตัวหน่อยก็ชื่อหยกค่ะสุชนาถประสบผลสุจริตตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะโอ้โหเดี๋ยวครับควรที่น้องเรียนคณะอะไรน้องเรียนคณะอะไรพูดดิหนูจ้าขอใหม่อีกหนึ่งรอบนี่คือชื่อจริงๆเหรอชื่อจริงๆชื่อไหนจริงว่าน้องหยกเปิดผมเลยครับด้วยโครงหน้าส่วนหนึ่งที่เห็นคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยคางอาจจะสั้นไปนิดหนึ่งคือถ้าเรามองด้านข้างนิดหนึ่งครับจะเห็นว่าตัวเนื้อของคางสองชั้นเนี่ยจะอยู่พอดีประนาบเดียวกับตัวคางซึ่งคนปกติเนี่ยคางเราจะต้องมีส่วนที่ยื่นยาวกว่าส่วนที่เป็นตรงคางสองชั้นคนปกติคือเหมือนนี่คือหน้าอ้วนวันนี้ไม่ถึงทั่วไปปกติจริงเขาก็ไม่ใช่หน้าอ้วนแต่หมายความว่าไขมันเขาจะเยอะช่วงล่างนะทำให้ตัวคางเขาดูสั้นเมื่อเทียบกับตัวคางสองชั้นนะครับนี่คือด้วยโครงหน้าสะสมไว้ใช้หน้าหนาวค่ะอ๋อแล้วเมืองไทยจะมีหน้าหนาวให้สะสมไหมเนี่ยมีมุกนะครับคราวนี้มาถึงคำถามนะเห็นว่าน้องหยกเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าผิวใสหน้าสวยแต่ว่ารูปร่างเนี่ยสันทัดไปนิดนึงคำถามก็คือว่าถ้าเราให้เลือกได้ระหว่างหน้าสวยกับขอให้ตัวสูงเนี่ยเราจะเลือกอะไรโอ้แล้วโอ้จังเลยเครียดเลยเนี่ยเครียดเลยใช่ไหมไม่ละค่ะก็เลือกง่ายนะก็ว่าหน้าสวยดีกว่าหน้าสวยดีกว่าใช่ไหมเพราะอะไรก็อันนี้ต้องถามย้อนไปอะถามย้อนคนอื่นว่าถ้าเกิดเจอคนตัวสูงๆแต่หน้าตาไม่ดีอย่างเงี้ยเขาจะเอาเหรอแต่หน้าตาสูงเลยนะเป็นหมอแล้วเราเดี๋ยวถือหมอได้ไหมเป็นเล่งแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่แสดงความเห็นมันยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มให้เราได้ก็รองเท้าส้นสูงแต่หน้าสวยเรามีวิธีนะใช้แอปช่วยสัญญากรรมสัญญากรรมต้องมีเงินช่วยเก่งพูดเก่งชี้ชนะพี่หยกนะครับเป็นคนที่ยิ้มน่ารักนะครับชอบให้น้องหยกยิ้มแล้วเป็นดูเป็นธรรมชาติดีนะฮะแล้วยิ้มบ่อยๆยิ้มหน้ายู่ลงไปแบบเป็นหนูเลยอ่ะน้องจมูกจะยกขึ้นมาเงี้ยเพื่อนน่ารักน่ารักแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนตัวเล็กเนี่ยมีผลต่อการที่ผู้ชายเข้ามาจีบเยอะไหมมีไหมมีผลนะคะเออยังไงบ้างนัดกันแล้วหาไม่เจอไปยืนหลบอยู่เลยเจอหน้าลีโดนะทำไมไม่ยอมมาตอนแรกคุยกันในไลน์เขาไม่รู้ว่าเราสูงเท่าไหร่พอมาเจอตัวจริงเดินเจอกันในมอตัวแค่นี้เองเหรอแต่เขาก็หายไปเลยอ้าวเห็นแต่หน้าไงตอนคุยไลน์แชทไลน์นี่เห็นแต่หน้าไม่รู้ไม่รู้ไซส์ขนาดไหนประมาณนั้นพอมาเจอตัวจริงนี่หายไปเลยเหมือนว่าแบบบางคนเขาก็ไม่ใช่สเปคเขาอะไรอย่างนี้ไม่แล้วมีเวลาที่ชอบอ่ะชอบสเปคตัวเล็กมีใช่ไหมมีคนจีบเยอะไหมตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะมีแฟนแล้วครับมีแล้วด้วยสูงแฟนแล้วด้วยแฟนสูงเท่าไหร่แฟนสูงเท่าไหร่อ่ะแฟนสูงเท่าไหร่ก็สูงเท่าพี่ตั๊กประมาณสูงเท่าเดี๋ยวหมายความว่าแฟนหนูสูงเท่ากับพี่ประมาณนี้แสดงว่าเขาเนี่ยเตี้ยนะเพราะอันนี้ไม่ถือว่าสูงนะอันนี้ถือว่าสูงนะแต่ไม่ดีเจ็บไหมคะอะไรฮะเจ็บไหมคะ
จ็บไหมคำเมื่อกี้ที่พูดเตี้ยคำว่าเตี้ยพูดเบาๆก็เจ็บเมื่อกี้บอกมีแฟนแล้วแต่จริงๆสเปคจริงชอบผู้ชายแบบตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ไม่สำคัญที่ส่วนสูงอะค่ะชอบเป็นมองที่นิสัยมากกว่าแต่หน้าก็เกี่ยวด้วยนิดนึงนะหน้าต้องยังไงหน้าต้องยังไงก็หน้าก็ต้องขานก็ต้องมีดั้งลูกจะได้ไม่เดือดร้อนมีดั้งหน่อยแต่ผมทราบมาว่าน้องเขาสามารถเล่นกีตาร์ได้เฮ้ยจริงป่ะจริงเฮ้ยโชว์ดิเด็กคนนี้เล่นกีตาร์ได้ลองได้ป่ะน้องหยกลองได้ป่ะได้ค่ะลองได้เลยมาให้น้องหยกเล่นกีตาร์แล้วพี่ตั๊กลองดีกว่ามาเลยพี่หยกต้องเอาดิเอาอย่าง1 2ไปเลยเก็บบรรยากาศของเธอทั้งทุกอย่างเธอรอให้มุมตาจนฉันบลว่าสิ่งไหนคือความจริงหรือสิ่งไหนเป็นเพราะเธอทำให้โลกนั้นไม่อยากหมุนต่อต้องร้อยเธอหัวเราะให้พอใจโเล่นยากนะเล่นกีตาร์โชว์เล่นกีตาร์โชว์เนี่ยโชว์น้องหน่อยโชว์น้องหน่อยเออเล่นกีตาร์โชว์หน่อยเร็วพี่ตั๊กเล่นน้องๆดูดิเล่นกีตาร์นี่ก็เล่นเก่งครับเล่นเลยเล่นเลยเล่นกีตาร์เลยต้องยืนเอ๊ะเป็นยังไงบ้างครับไม่ดีไม่ส่วนนะกลับไปนอนได้หรือบ้าหรือไงพี่โอ้โหเก่งจริงเก่งนะเก่งนะเก่ง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 ถามน้องหยกหน่อยเร็วระหว่างเปิดคาแคร์เพื่อดูแลรถกับหาคนแคร์เพื่อมาดูแลหัวใจเราจะเลือกอะไรครับผมอะไรเฮ้ยคุณนี่มันโหมันตัดยามากนะตัดยามากถามอะไรนะจำได้ไหมถามว่าอะไรจำได้ค่ะระหว่างคาแคร์มาดูแลไปดูแลรถกับคนแคร์ดูแลเราเออนี่ไงจบมาได้ดีเออเลือกอะไรเลือกอะไรเอาคาแคร์ดูแลรถค่ะไปครับจะได้มีตังค์ทำมาหากินคนนี้เก่งอนาคตไกลมาจับที่เลยฮะที่เลยฮะครับผมคุณหมอเชิญครับคือทุกคนมีความสวยหมดนะครับแล้วถือว่าทุกคนเนี่ยในวันนี้เนี่ยทุกคนหน้าใสเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่ามีหนึ่งเดียวที่คิดไว้ในใจที่จะต้องเป็นผู้ชนะในวันนี้นะครับขอเลือกเป็นหมายเลข3ครับเอ้ยพี่จบไม่จบอยู่ที่พี่ชี้นะเลือกหยกจบเลยวันนี้น้องครีมน้องกิฟต์และน้องหยกนะครับทั้ง3คนก็มาสร้างความสนุกสนานให้กับรายการของเราแล้วต้องขอขอบคุณด้วยนะครับพี่ชี้จะขอเลือกผู้หญิงที่มีความสวยใสเป็นธรรมชาตินะครับมากที่สุดนั่นก็คือครับหมายเลข1น้องครีมbrainstorm ก็ brainstorm กันไงผมกลัวฟันพี่ที่จะมาเฉาะหน้าผากผมเอาดิยังไงนั่นแหละโอเคตอนนี้เรา3คนครับได้ตัดสินใจแล้วครับผมจับมือกันตัดสินใจแล้วครับผมว่าเราจะเลือกเบอร์สองน้องจิ๊บครับเฮ้ยโอ้โหแล้วน้องครีมน้องกิ๊บครับน้องหยกชนะหมดเลยมาเลยนะเชิญทั้งสามท่านเลยฮะเรียงกันด้านนี้เลยครับเรียงกันด้านนี้เลยครับมาเลยครับมาได้เนี่ยฮะนี่ด้านนี้ก็ได้อ่ะทั้งสามท่านเลยนะฮะคะแนนเท่ากันหมดเลยรับไปเลยครับเงินรางวัล10,000 บาทจากพรีมโนโบเดียวนะฮะแล้วก็คลิปเซตจากพิมพ์โนบุด้วยครับรับไปเลยสามสาวเลยฝากหน่อยดีนะฝากหน่อยน้องพิมพ์สั้นๆเร็วสั้นๆก็ขอเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้ามาร่วมเล่นรายการนี้กันมาสนุกกันค่ะครับน้องกิ๊บครับก็เราเกิดมามีหน้าเดียวนะคะก็ต้องดูแลหน้าเราให้ดีที่สุดค่ะหยกอะใครมั่นใจในหน้าสวยหน้าสดของตัวเองก็สมัครกันเข้ามาคุยกับพี่ตั๊กกิจพี่ป๋องกันเยอะๆนะคะใครสนใจนะฮะสามารถที่จะส่งรูปตัวเองนะครับแบบหน้าเต็มๆสวยเด้งได้เลยนะฮะ
แล้วก็แบบหน้าสดสดเลยนะไรแอปส่งเข้ามาได้เลยนะฮะมั่นใจหน้าของตัวเองส่งเข้ามาเลยพร้อมกับประวัตินะครับส่วนตัวแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับนะฮะส่งมาที่ wp_show@workpoint.co.th นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอรัศพงศ์ไปเลยฮะช่วงต่อไปภาคแรกนะครับคู่หูแบทเทิลครับคือต้องขอบอกว่าเรตติ้งของเรานั้นดีวันดีคืนเลยนะครับถูกต้องแต่ว่า4ทุ่มครึ่งพอจบจากรายการของเราปั๊บนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกไปเที่ยวกันแล้วไปหาอะไรกินขับรถขับลากันพี่สังคมสมัยนี้จริงๆนะหมาวิ่งตัดหน้ารถเนี่ยเยอะอันตรายมากที่สีภูมิจริงๆพี่ถ้าหมาตัดปั๊บเราขับมาปุ๊บอย่างเงี้ยหักหลบตายนะพี่เออจริงเพื่อนตั๊กบอกว่าเฮ้ยตั๊กฟังด้วยเว้ยถ้าเกิดเองเนี่ยขับรถมาปั๊บเองเจอหมาวิ่งตัดหน้ารถเนี่ยให้เหยียบนะจริงป่ะให้เหยียบเหยียบหมาเหรอเหยียบหมาพี่ ผมก็ขับรถแบบนั้นหมาวิ่งตัดหน้าพอดีไม่กล้าเหยียบหมาพี่โอ้ยดีแล้วใจไม่ถึงใจไม่ถึงวิตายอ่ะวันนั้นน่ะเบรกเอี๊ยดเลยเสร็จปั๊บผมก็กลับไปหาเพื่อนใหม่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยเองต้องคิดเอาใหม่นะเว้ยคิดเสียว่าหมาเนี่ยมันคือเมียของเราคิดว่าหมาเป็นเมียหมาเป็นเมียแล้วไงก็ขับรถอีกครับพี่กูขับมาปั๊บหมาวิ่งตัดหน้าปั้งอย่าบอกว่าผมจอดทันทีเลยพี่อจอดเสร็จปั๊บลงไปไหว้หมาครับผมเขารบเมียครับผมโอ้รับเขารบเมียมุกดีโอ้ใช้ได้ไหมคุณเออดีแล้วอย่าไปทับนะมันบาปกรรมบาปกรรมดีมากดีเอามาทีมงานยังไม่จบยังไม่จบอีกเหรอทีมงานบอกกันมาให้แซดเลยฮะตอนนี้บอกว่าพี่ปองครับขอบคุณจริงๆเลยนะฮะบอกผ่านทางตั๊กบริบูรณ์ครับขอบคุณจริงๆพี่เพราะว่าเรตติ้งมันดีไงพี่ปองเนี่ยพาทีมงานทุกฝ่ายช่างไฟเอ้ยทุกคือทุกฝ่ายเลยพี่พาไปเลี้ยงที่ร้านไม่ต้องเดือดช็อกมาเฮ้ยอีกแล้วยังเปิดอยู่เหรอยังเปิดอยู่ยังเปิดอยู่พี่ทีมงานป้าบกินกันอร่อยเลยฮะวันรุ่งขึ้นโอ้โหทีมงานบอกมีความสุขท้องเสียกันหมดเลยครับสปอนเซอร์อะไรฮะสปอนเซอร์สปอนเซอร์ขอบเล็กๆไงเสตาบอกก็นะเสตาบอกก็นะจริงๆเสตาบอกแล้วแปะได้แต่ไปแปะที่ห้องน้ำแทนก็พอไม่ได้ฮะถ้าไม่ฉากเลยครับผมเอามาดูดีกว่าวันนี้จะเดาถูกหรือเปล่านะฮะสองรูปนี้จะมีรูปหนึ่งที่เป็นผู้หญิงและรูปหนึ่งเป็นผู้ชายครับแต่ว่าแต่งแอปมาแบบเต็มเลยไม่รู้หลอกกันยังไงเนี่ยเปิดรูปหนึ่งก่อนอย่างนี้ดีกว่าเมื่อครั้งก่อนใช่ไหมฮะพี่ป๋องครับเลือกเลยใช่แล้วก็ไม่แพ้ด้วยผมเองก็เหมือนกันครับผมเอ้ยคุยยังไงเหมือนกันผมจะรอดูก่อนครับผมมาดูเฮ้ยดูโอ้รู้เลยว่าอะไรดูสิรู้เลยอย่าเดินหนีสิถ้ารู้เลยเนี่ยบอกกับน้องนิดนึงพี่อะไรเอาจริงๆพี่เอาจริงๆพี่เพราะว่าเขาจะรู้หมดไงรู้เลยบทลงโทษคืออะไรรู้เลยเขารู้หมดอะไรคนนี้สวยว่ะบอสคนนี้สวยบอกพี่ผมไม่เคยมาเรียกคุณว่าบอสเลยนะบอกพี่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเรียกคุณว่าบอสบอกพี่เขาล้อผู้ชายบอกพี่ดิบอกพี่เลยอะไรนะบอกเลยดิบอกว่าบอกไปแล้วไงบอกอะไรบอกไหนว่ากิจก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ไงบอกใช่บอกเอาไงผมตัวนี้ผมเลือกเองตัวนี้เดี๋ยวผมมองแล้วผมเชื่อเพราะว่าผู้หญิงอ่ะผมดูแล้วเพราะว่าทรงผมแล้วก็หน้าตาจมูกปากผมว่าผู้หญิงอ่ะชัวรู้เลยอ่ะ 100% อ่ะรู้เลยผู้หญิงใช่ไหมอาจจะเป็นผู้ชายขาวตีก็ได้ไม่มันจะมาหลอกอะไรประตูนี้ทุกครั้งไม่หรอกมั้งผมว่าผู้หญิงวิเคราะห์ดิวิเคราะห์ดิทำไมเป็นผู้หญิงอ่ะวิเคราะห์ดิผมบอกเลยว่าผมใช้สัญชาตญาณความรู้สึกนะฮะคือดูจากภาพรวมเนี่ยผมมองว่าเป็นผู้หญิงแน่ๆนะฮะด้วยโหนกแก้มก็ดีนะฮะหรือว่าคุณใช้คำว่าโหนกแก้มโหนกแก้มนี่ไงโหนกแก้มแล้วก็ใบหน้ารูปไข่เห็นป่ะใบหน้าเขาเป็นรูปไข่เห็นป่ะผมว่าเนี่ยผู้หญิงใส่วิกป่ะผมว่าไม่ได้ใส่เพราะว่าผมสังเกตจากที่พี่กิตเคยสอนตรงนี้ผมดูแล้วไม่มีอะไรที่เป็นส่วนเป็นวิกเนียนผมว่าเป็นผมจริงหมดด้วยซ้ำไปเออมีคนกระซิบมาบอกว่าหัวล้าน
เวลาไม่แน่นะเป็นผู้หญิงที่สวยเลยเนี่ยสวยดีฮะไม่แน่นะไม่แน่นะน่ารักเลยผมบอกเลยว่าถ้าน้องยังโสดอยู่นะผมอยากขอแต่งงานเอ้ยจริงป่ะผมอยากขอแต่งงานคนนี้เลยหนักเลยว่ะถ้าเราถ้าน้องยังโสดอยู่ถูกต้องคุณจะขอเขาแต่งงานถูกต้องคุณนี่มันเจ้าชู้จริงๆเลยคล้ายจริงๆผมอยากขอแต่งงานเอามาดูนี่ดีกว่าดูนี่ดีกว่ามาดูต่อเลยนะฮะประตูนี้ครับอ้าวสรุปแล้วยังไงประตูนี้พร้อมยังมาพร้อมยังน้องตั๊กพี่ป๋องไปเลยเร็วเร็วเฮ้ยผมเลือกภาพนี้ครับพี่กฤษภูมิผมเปลี่ยนได้ป่ะไม่ทันแล้วผมเปลี่ยนได้ป่ะน้องคนนี้ตั้งเลือกก่อนนะมั่นใจเลยว่าต้องเป็นน้องเจนนี่เทียนโพสุวรรณเหมือนเลยเหมือนเหมือนเจนนี่เหมือนเจนนี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณตรงไหนตรงไหนอะไรฮะตรงไหนอ่ะตรงนี้ครับผมผู้ชายบ้าอะไรใส่ต้มหูอะไรฮะใช่ผมขอเปลี่ยนได้ไหมล่ะอะไรอ่ะผมขอเปลี่ยนนะผมอยากได้คนนี้เริ่มไขว้เขวนะตักบริบูรณ์เปลี่ยนไหมล่ะผู้ชายบ้าอะไรใส่ต้มหูเออขอเปลี่ยนได้ไหมล่ะแนวล็อกเกอร์ก็ได้ไงพี่ระเบิดหูไงเปลี่ยนได้ไหมล่ะผมเลือกภาพนี้ครับผมเปลี่ยนเนาะผมเลือกเลยเปลี่ยนได้ไหมผมเลือกแล้วฮะเอ้มานี่แล้วมาเลือกกันนะเตรียมตัวเอาเตรียมตัวให้ดีนะฮะภาพไหนเป็นผู้หญิงนะครับออกมาเลยภาพไหนเป็นผู้หญิงนะครับออกมาเลยเฮ้ยโอเคเห็นไหมโอ้ยไม่น่าเลยนะดีด้วยใส่เสื้อแดงเลยโอ้ยไม่กินข้าวบ้างไหมเนี่ยดูดิกินพี่เกศครับครับนี่มันคือช่วงสวยหน้าสดหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ดูดิเห็นป่ะเห็นไหมนางฟ้าชัดๆเลยอ่ะเออจริงๆนะเนี่ยผมแดงเลยนี่เป็นลูกครึ่งเหรอเนี่ยลูกครึ่งเหรอคะลูกครึ่งใช่ป่ะปลาร์กใช่ป่ะเฮ้ยลูกครึ่งปลาร์กอ๋อปลาร์กไงเฮ้ยปลาร์กเช็คกันเหรอปลาร์กช่องเฮ้ย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 เฮ้
สมชายโอ้โหเปลี่ยนไปจนชวนสะพรึงจริงๆด้วยล่ะครับแต่จริงๆแล้วสาวอ้อมของเราเป็นสาวสวยสุดมั่นที่วันนี้พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเธอเป็นสาวสังคมที่รักการถ่ายภาพเซลฟี่เป็นงานอดิเรกและเธอก็ยังแอบกระซิบมาว่าที่เธอสามารถยิ้มมั่นใจได้ขนาดนี้เพราะเธอมีแอปดีๆที่ไม่ว่าจะหามุมตรงไหนบรรยากาศยังไงภาพของเธอก็สามารถออกมาสวยใสได้อย่างไร้ที่ติกันเลยแหละครับออกมาสวยสมใจน้องอ้อมจริงๆเลยนะครับเนี่ยสาวๆที่ฟังวิธีของน้องอ้อมไปแล้วก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับรับรองว่าภาพเซลฟี่ของสาวๆเนี่ยจะต้องออกมาสวยไม่แพ้น้องอ้อมเหมือนกันละครับโอ้สวยจังเลย
นี่ใส่มุ้งรวดด้วยเหรอครับเนี่ยเหล็กดัดอ๋อเหล็กดัดเป็นยิ้มนะบึ้งยิ้มไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปต้องยิ้มแล้วภาพจะมาสวยแบบนี้เลยสวยเลยนะเยี่ยมจริงๆนี่ก็คือน้องอ้อมนะโอเคฮะเอามาดูหัวพี่ป๋องดีกว่าเตรียมตัวนะฮะพร้อมนะครับอะไรออกมาเลยสวยมากเลยอ่ะนั่นไงนั่นไงผมเรียกมาเลยขอแต่งงานเลยลูกส่วนใหญ่ที่ออกมาลูกส่วนใหญ่ที่ออกมาคือตัวจะแดงๆแต่ลูกที่ออกมาคือตัวจะแบบเหลืองอร่ามออกมาเลยครับผมเหรอนี่นะหลอกพี่หลอกเชื่อผมนี่สะดุ้งเลยได้ยินพี่ขอแต่งงานนะเออคิดใช่ไหมคิดใช่ไหมคิดได้ป่ะคิดว่าจะแต่งใช่ไหมไม่ครับมันจะไม่หลงกันได้งี้อ่ะน้องอัพเรียนอยู่ที่ไหนครับผมตอนนี้เรียนอยู่มหาเสากรุงเทพฮะไม่ใช่เรากรุงเทพนอนเรียนมหาลัยธุรกิจบัณฑิตครับอ๋อธุรกิจบัณฑิตครับผมเออนี่เรียนอยู่คณะอะไรไงฮะเรียนคณะนิเทศศาสตร์นะครับอยู่ปีหนึ่งครับไม่ตกคณะหมูกรอบหรอเออคณะหมูกรอบเลยนี่ฮาเลยนั่นอะไรวะป๋องเทียบดิเทียบรูปดิดู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 เทียบรูปหน่อยเฮ้ยดูดิเหมือนอะไรเป็นยังไงยังไงแต่เอาจริงผมว่าไม่เหมือนนะตรงนี้แหละครับผมว่าไม่เหมือนนะหมวยหมวยไงหมวยหมวยไงหมวยหมวยโอเคเออเป็นไงโอเคโอเคเหมือนป่ะได้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 โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าแต่งหน้ายังไงสวยขนาดนี้ไปชมครับUp, อัพหนุ่มหน้าหวานอารมณ์ดีที่วันนี้มาเปลี่ยนลุคให้กลายเป็นสาวใสสไตล์เกาหลีเรามาเริ่มด้วยการแต่งอายแชโดว์ให้สวยหวานดัดขนตาให้สวยปิ้งและต่อด้วยการทาปากสีชมพูให้ดูหวานยิ่งขึ้นสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือการใส่วิกผมให้ยาวสลวยดุจสาวเกาหลีแม่เปลี่ยนไปจนจำไม่ได้กันเลยนะครับเนี่ยจะบอกว่าเป็นสาวจากแดนกิมจิเนี่ยก็เชื่อแล้วครับงานนี้แต่เพื่อให้สวยสมจริงยิ่งขึ้นเรามาแต่งต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เริ่มจากลบไรหนวดบางๆนี้ออกให้หมดเกลี่ยริ้วรอยและผิวหยาบๆแบบผู้ชายออกจนเหลือเพียงผิวเนียนสวยสุดท้ายแต่งริมฝีปากให้เนียนนุ่มน่าสัมผัสโอ้โหจากหนุ่มหน้าหวานกลายเป็นสาวหวานที่สามารถกระชากใจหนุ่มๆไปได้เลยทีเดียวขอบคุณนะครับน้องอัพแล้วก็น้องอ้อมนะฮะอัพอ้อมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับโชคดีนะครับโชคดีนะครับโอเคมากเลยนะพร้อม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 ป๋องมานี่เดี๋ยวเฮ้ยนั่งแบบไปไหนอ่ะมานี่เร็วมาเลยโอ้ยทักมันเอาอย่างนู้นให้โหมากแล้วโอ้หนักด้วยโฟมสครับหน้านิ่มนะฮะบทลงโทษวันนี้ครับหนักเลยอ่ะหนักเลยอ่ะไอ้ป๋องหนักเลยอ่ะวันนี้บทลงโทษวันนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับพี่กิตติ์โฟมสครับหน้านิ่มโฟมสครับหมายความว่าสครับนี่คือการขัดใช่ป่ะการขัดโฟมแต่ว่าโฟมหมดใช่เราก็เลยใช้แฟบแทนใช่ใช่และบทลงโทษโฟมสครับหน้านิ่มของเราในวันนี้ครับก็คือน้ำผึ้งนั่นเองเลยครับยังจำกันได้ไหมครับพี่ป๋องของเราเคยโดนบทลงโทษด้วยการเอาน้ำผึ้งทาหน้ากันมาแล้วครับในครั้งนี้โฟมสครับหน้านิ่มของเราเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับโชคดีมากหนักเลยอ่ะมาๆเดี๋ยวกันเลอะกันเลอะเออเออเนี่ยเออกันเลอะกันเลอะเอาแค่เดเดเดกันเลอะกันเลอะเดี๋ยวผมเราจะเลอะใส่ด้านนี้ทีบ้ากันเลอะใส่มาถูกๆเลยโอเคป่ะเลอะกันเลอะอะไรก็ไม่ดูโอ้โหพี่ตั๊กนั่นมันแว่นสุดห่วงของพี่ป๋องเขานะครับงานนี้เล่นเอาพี่ป๋องเนี่ยพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวไม่ใช่แปลงละมันใช้แปลงสิมันสกปรกมันอาจจะตกพื้นมาก็ได้ตกพื้นเสร็จปั๊บมันอาจจะมีเศษพวกทรายไงพี่ใช่ป่ะถ้ามาปาในน้ำผึ้งอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปโดนหน้าพี่สิวขึ้นอันนี้มันสะอาดเพราะว่าเราใส่ยูก
ับดวงตาของเราเองตั้งหวังดีพี่โถเอ้ยจะบ้าไงพี่ไม่ใช่แต่แว่นโถอะไรนะแว่นเด็กไม่ใช่และอันเนี้ยมันใส่แทนแว่นได้ยังไงล่ะแกอะไรฮะใส่แทนแว่นได้ยังไงล่ะฮะมันใส่แทนแว่นไม่ได้ก็มันใส่ไม่ได้ไงแต่อันเนี้ยมันใส่ได้ไงลองเลยลองเลยไอ้สครับหน้าครับสครับหน้านี่ไงเขาถึงเรียกได้กันว่าหวานขึ้นตาไปอะไรฮะหัวเสื้อหัวเสื้อเลอะถ่ายต่อนี่แหละนี่แหละนี่ไงตาหวานตาหวานดาราตาหวานเดี๋ยวพาปาดให้ลงตรงไปเอาไปเอาไปล้างกันดีกว่าหลับตาโอเคโอ้โหพี่ตั๊กทาขึ้นอย่างนั้นเนี่ยก็เข้าจมูกพี่ป๋องหมดนะสิครับพักหนึ่งสิเดี๋ยวขาให้หน่อยเดี๋ยวอันนี้พอก่อนเอาโอเคพอแล้วพอแล้วมาพอแล้วพอกันมาโอเคกันมากันมาพอแล้วพอแล้วอันนี้อ่ะให้หาที่พอแล้วเมื่อมาร์กหน้าด้วยน้ำผึ้งเสร็จแล้วเราก็มาต่อด้วยการสครับหน้าด้วยโฟมกันเลยครับหาเหรียญหาเหรียญหาเหรียญให้เจอแล้วจบเลยมีหรือเปล่าเหรียญมีมีหาเหรียญเจอจบเลย1 2 3เร็วเฮ้ยเก่งมากเฮ้ยเก่งมากขอบคุณเสื้อผ้านะครับผมเวิร์คช็อปเยี่ยมจริงๆครับขอบคุณยังฮะเสร็จยังอ๋อยังเอาใหม่ดิดีเร็วท่านผู้ชมครับเสื้อผ้าเท่ๆหล่อๆในวันนี้ต้องขอบคุณจริงเลยนะครับผมขอบคุณเสื้อผ้าเวิร์กช็อปใส่แล้วเท่แบบทักบริบูรณ์ต้องเวิร์กช็อปนะครับคุณผู้ชมครับเดียวเวิร์กช็อปขอบคุณเสื้อผ้าเวิร์กช็อปโอ้ยโอ้ยนะโอ้ยยากจริงแค่ไหนเวิร์กช็อปพูดถึงเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเดี๋ยวโอเคพูดใหม่ท่านผู้ชมครับผมเสื้อผ้าในวันนี้ใส่แล้วเท่ต้องแบรนด์นี้จริงๆเลยนะครับทุกคนชอบเข้าเลยขอบคุณเสื้อผ้าเออช็อปแค่นี้แหละจบเลยไม่ต้องอะไรเขาบอกไม่ต้องบอกถึงคุณภาพขอบคุณเสื้อผ้าเวิร์กช็อปครับโอเคและอย่าลืมติดตามนะฮะรายการสาวเศรษฐกิจตักของนะครับทุกวันศุกร์เจอกันแบบนี้3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งช่อง1เวิร์กพอยสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนุ่งแฮช่านะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมอ้าวติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง